ผู้ประคองดูด่วนพม.เตรียมแจกเงินเด็กๆคนละ 1,000 บาทอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับมีรายงานมาว่าครับนายประสงค์ภูลธเนศครับปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการ10ปลัดกระทรวงว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มตกค้างที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลับไปทางแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดิมที่เสนอมาใช้งบประมาณ 39,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือกลุ่มพิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านรวม13ล้านคนให้ขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตให้ได้รับเยียวยาแต่ไม่เท่ากันทุกคนและอาจต้องใช้งบประมาณมากกว่าเดิมแต่จะไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่แม่ค้าออนไลน์ข้าราชการบำนาญคนว่างงานอยู่ครับนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมอาทิเช่นอาชีพนาฏศิลป์ศิลปะพื้นบ้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬาการเข้าถึงซอฟต์โลนของธุรกิจท่องเที่ยวโดยให้ทุกหน่วยงานครับทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้โดยจะใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมดจากนั้นจะเสนอคณะกรรมการกลั่นการใช้เงินกู้และครม.พิจารณาต่อไปในเบื้องต้นครับกระทรวงพม.จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางจำนวน13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเช่นเดิมได้เบี้ยผู้ประกัน 1,000 บาทก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาทส่วนผู้สูงอายุอาจจะได้เพิ่มจากเบี้ย อีกคนละประมาณ 1,000 บาทแต่คนไร้บ้านจะไม่แจกเงินแต่จะช่วยหาที่พักและอาหารการกินให้แทนส่วนอาชีพนาฏศิลป์นักกีฬาจะพิจารณาดูว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเหลืออย่างอื่นขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกันหวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ